สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูไข่พะโล้ยางมะตูมใส่หมู3ชั้นนุ่มๆไข่แดงเยิ้มๆสวยๆเลยค่ะหอมพะโล้เข้มข้นอร่อยกลมๆเป็นเมนูที่บ้านเจเนียชอบกินกันทั้งบ้านเลยนะกินกี่ทีก็ไม่มีเบื่อสูตรเจรับรองว่าทำง่ายใครๆก็ทำตามกันได้แน่นอนค่ะใครพร้อมแล้วก็ตามเจมาเข้าครัวกันได้เลยนะขั้นตอนแรกนำเต้าหู้แข็งมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำหั่นตามความถนัดได้เลยนะคะหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ต่อมานำเนื้อ3ชั้นมาหั่นแบ่งให้เป็นเส้นๆจะได้หั่นได้ง่ายๆถนัดมือยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเอาพริกไทยขาวกับกระเทียมและก็รากผักชีมาโขลกรวมกันตำให้ละเอียดเตรียมไว้นะคะตั้งหม้อเปิดเตาใช้ไฟแรงเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมใส่เกลือลงไปค่ะรอจนน้ำเดือดจากนั้นก็ใส่ไข่เป็ดลงไปต้มจับเวลา8นาทีนะคะครบเวลาแล้วก็ให้ตักขึ้นมาพักไว้จะได้ไข่ยางมะตูมที่ไข่แดงเยิ้มสวยกำลังพอดีจากนั้นตั้งกระทะเปิดเตาใช้ไฟกลางเมื่อน้ำมันเดือดแล้วก็เอาเต้าหู้ที่เราได้เตรียมไว้ลงไปทอดเราจะทอดให้เหลืองกรอบไปนะสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันพักให้หายร้อนต่อมาเอากระเทียมพริกไทยที่เราได้เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะผัดจนส่งกลิ่นหอมได้ที่ตามด้วยผงพะโล้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะได้ที่แล้วก็นำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อมาเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้ไม่เป็นก้อนเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยได้นะคะจะได้เคี่ยวง่ายขึ้นเคี่ยวจนน้ำตาลเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มจากนั้นก็ใส่หมู3ชั้นลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วกันเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมพริกไทยที่ได้เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวเกลือปอยกั๊กแล้วก็อบเชยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมต้มทิ้งไว้ให้เดือดคอยตักฟองออกเพื่อเอาเศษอาหารทิ้งด้วยนะคะเมื่อเริ่มสุกแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดที่ได้เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยไข่ยางมะตูมที่ปอกเปลือกออกแล้วนะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักรอบเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วแล้วก็ได้ที่แล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูไข่พะโล้ยางมะตูม3ชั้นนุ่มๆไข่แดงเยิ้มๆหอมพะโล้เข้มข้นอร่อยกลมๆมากสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ